โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนมันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงห์จังหวัดกาฬสินธุ์พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎรโดยดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำตามแนวทฤษฎีใหม่เช่นเดียวกันกับที่พื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีซึ่งมีราษฎรน้อมเกล้าถวายบ้านแดนสามัคคีตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงห์จังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่ดำเนินการที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาเนื้อที่13ไร่3งานบ้านแดนสามัคคีตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงห์จังหวัดกาฬสินธุ์วัตถุประสงค์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีหน่วยงานรับผิดชอบกรมวิชาการเกษตรงบประมาณปี2553รวมเป็นเงิน99,988.70 บาทผลการดำเนินงาน 1. จัดทำแปลงนาสาธิต2ไร่3งาน 2. ทำสระน้ำและขอบสระ3ไร่ 3. ปลูกไม้ผลผสมผสาน7ไร่3งาน 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรเข้าร่วม165รายขอบคุณครับ